วัสดีค่ะมอสนะคะมอสลา101คือมอสก็อยู่บ้านนะคะเพราะว่าทางการเขาบอกว่าให้อยู่บ้านแต่ว่าเรายังสามารถออกไปทำธุระได้นะคะคือมอสจะขอย้อนกลับไปนะคะตอนที่อเมริกามีการประกาศภาวะฉุกเฉินนะคะประมาณวันที่13มีนาคมเนาะตอนนั้นมอสได้ทำ EP ที่3นะคะเกี่ยวกับวิกฤตอาหารซื้อนี่มาค่ะ Energy Barไม่ได้โฆษณานะแต่ให้ทุกคนนึกภาพออกก็คืออันเนี้ยเอาไว้สำหรับแบบคนที่ออกกำลังกายต้องการพลังงานแล้วอยากเก็บได้เป็นปีเลยเพราะว่ามอสหาซื้อในเมืองไม่ได้นะคะก็เลยออกไปซื้อที่ร้านพวกขายอุปกรณ์ outdoor นอกเมืองหน่อยแต่ว่าระหว่างที่มอสไปซื้อไอ้เจ้า Energy Bar เนี่ยคือมันจะมีโซนนึงที่คนอเมริกันเนี่ยเขานั่งเก้าอี้แบบว่ารอซื้อของต่อแถวกันเลยอะคือมอสเห็นก็แอบตกใจนะคะว่าเฮ้ยเขามานั่งซื้ออะไรกันปรากฏว่าเป็นปืนค่ะตรงนี้เป็นขายปืนพกนะคะโล่งเลยขายไปเยอะเลยอ่ะจะเห็นว่าในเชลกระสุนปืนในตู้ของเหลือน้อยมากเลยนะคะคืออันนี้คือร้านปืนในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะตอนที่เรามาแถวยังสั้นกว่านี้นี่ผ่านไปแค่5นาทีคือคนมาแบบต่อๆๆๆกันเลยข่าวในอเมริกาเองเนี่ยหลายสำนักนะคะที่มอสหาข้อมูลเนี่ยเขาก็มีการรายงานเรื่องนี้นะคะว่าคนอเมริกันเนี่ยต่อแถวซื้อปืนกันแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แตกตื่นอะไรนะคือมอสก็ได้ลองเข้าไปถามคนที่เขามาหาซื้อปืนหรือว่าซื้อลูกกระสุนนะคะว่าเพราะอะไรเมื่อกี้ลองถามเขาดูนะคะว่าวันนี้เขาทำไมถึงมาซื้อปืนเขาก็บอกว่าอยากจะซื้อไว้เพื่อป้องกันตัวมากกว่านะคะเขาก็ไม่อยากจะใช้มันนะ As for the sheriff's widely reported remarks that he wants to close gun shops he pointed to scenes like these แต่ว่าทางการเขาก็มองว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นนะคะแล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยเขามีการสั่งปิดร้านปืนแล้วนะคะเขาให้ทุกคนอยู่บ้านบ้านเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วตอนนี้คือคลิปนี้นะคะมอสไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำหรือว่าจะทำให้ตื่นตระหนกนะคะแต่นี่คือสิ่งที่มอสได้เจอมาชุดนี้พอไหวไหมอะพังตัวจากเชื้อโรคถ้าเชื้อโรคมาใช่ไหมเราไอ ตัวนี้มันน่าโดนยิงมากเลยอะหน้าตามันแบบนะฟันหล่อด้วยที่เนี่ยเขามีขายอุปกรณ์ outdoor แบบว่าหลายๆอย่างมากเลยเดี๋ยวว่างๆนะคะมอสจะทำรีวิวดูว่าที่นี่เขาขายอะไรบ้างคือตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อในอเมริกาเองเนี่ยหลักแสนคนแล้วนะคะส่วนในรัฐแคลิฟอร์เนียที่มอสอยู่นะคะตอนนี้ก็ประมาณ 2,000 กว่าคนถ้านึกภาพง่ายๆก็คือรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยมีขนาดเกือบเท่าประเทศไทยแต่ยอดผู้ติดเชื้อที่เนี่ยมากกว่าเมืองไทยประมาณเท่าหนึ่งก็ยังไงมอสก็อยากจะให้ทุกคนมีสตินะคะแล้วก็ใครที่รู้ตัวเองว่าร่างกายอ่อนแอไม่ค่อยแข็งแรงก็พยายามอยู่บ้านให้ได้มากที่สุดถ้าจะออกไปไหนนี่ก็อย่าลืมนะคะว่าจะต้องมีระยะห่างทางสังคมหรือที่เรียกว่า social distancing คนอเมริกันอะเห็นว่าเขาไม่ค่อยใส่หน้ากากอนามัยกันใช่ไหมแต่ว่าเขาจริงจังกับเรื่องนี้มากเลยนะคะถ้ามอสได้ออกไปข้างนอกไปทำธุระนะคะเดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากเราจะต้องผ่านสถานการณ์เลวร้ายนี้ไปให้ได้ค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะ